คนไทยเสียชีวิตรายแรกหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเป็นพาดหัวข่าวนะคะของน่าในสปิมเตลีนิวเช้าวันนี้ค่ะมูฟังคะคนไทยเสียชีวิตรายแรกหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสอทเร่งเข้าคณะกรรมการเพื่อสอบสวนค่ะบิ๊กตู่ถกเปิดประเทศนำร่องภูเก็ตที่แรกก็กับข่าวข่าวนี้นนะคะ เป็นประเด็นกันออกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังคันแล้วกโ็โหวันนี้คงจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวโดยทางนายแพทย์โสพลเมฆทนนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธาร,รณสุขในฐา,านะประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 นั้นได้เปิดเผยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะได้พบผลข้างเคียงรุนแรงหลังจากที่รับวัคซีนป้องกันโควิด2รายส่วนอีกหนึ่งรายในยกําลัง นำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาอาการข้างเคียงนะคะหลังจากรับวัคซีนก็คือกรณีมีผู้ป่วยค่ะเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตกแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่รับวัคซีนนะคะแต่คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันกับวัคซีนเนื่องจากว่านะคะผู้ป่วยรายนี้เนี่ยป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้องอยู่ระหว่างรับนะคะการรักษาอยู่แล้วซึ่งโรคนี้ก็มีโอกาสที่เส้นเลือดจะแตกได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าไงก็ตามนะคะเมื่อเกิดขึ้น หลังจากที่รับวัคซีนก็ต้องดำเข้าคณะกรรมการเพื่อทำการสอบสวนกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอายุเท่าไหร่และวัคซีนอะไรทางในแพทย์สมพลก็บอกว่าในรายละเอียดนะคะขอให้สอบถามไปยังกรมควบคุมโรคเบื้องต้นก็คาดว่าอายุนะคะน่าจะไม่ถึง60ปีแล้วค่ะแต่ว่านะคะยังไงก็ตามตั้งแต่ที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพิ่งจะมีรายงานว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องเข้าสู่นะคะคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเกิดมาจากการรับวัคซีนหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีข่าวคราวของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณบรรณาไทยเศษค่ะไทโพสต์ลงเอาไว้บอกว่าบุญนรญญาเข้าโรงพยาบาล3วันอาจเกิดมาจากการฉีดวัคซีนค่ะ เรื่องนี้มาจากการเปิดเผยของคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นพี่ชายนะคะของคุณบรรณญาเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวว่าคุณบรรณญานะคะได้เข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลหลังจากที่รับวัคซีนโควิด -19 กันไปถ้าคุณชาดายอมรับเลยค่ะว่าคุณบรรณญาในเข้าแอดมิตจริงโดยมีอาการไข้หลังจากที่ได้รับวัคซีนและอาจจะแพ้วัคซีน ซึ่งเป็นปกติของผู้หญิงที่เวลาที่ร่างกายอ่อนแอนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าหลังจากที่คุณบรรณญานั้นได้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 นะคะที่ตึกสันติมิตรีธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงวันที่16มีนาคมเนี่ยปรากฏว่าตัวคุณบรรณญารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีอาการไข้ก็เลยเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นาน3วัน และยังไงก็ตามตอนนี้นะคะคุณหมอก็ได้อนุญาตที่กลับบ้านแล้วหลังจากอาการเนียเริ่มดีขึ้นและคุณหมอระบุค,ค่ะว่าถือว่าเป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็มีอาการแต่ว่าก็ไม่ได้คำยืนยันนะคะชัดเจนว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม่โอ้วันนี้เป็นประเด็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับกรณีของวัคซีนนะคะและยังไงก็ตามค่ะสำหรับ ในผู้ป่วยนะคะรายใหม่ของเราเมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยนะคะตัวเลขอยู่ที่97รายนะคะ97รายที่ว่านี้เนี่ยตัวเลขของกรุงเทพนะคะที่ป่วยโควิด -19 เกนี่ก็ปลาเข้าไป21รายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะและที่สําคัญก็คือเมื่อวานนี้คุณอนุทินค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยว่าวัคซีนสำหรับในบ้านเรานะคะที่ได้รับการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากซีโนแวคนอกจากเอสตราเซเนกาแล้วปรากฏลายล่าสุดก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันค่ะคุณอน,นุทินบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าว่าวัคซีนเข็มแรกนะคะที่ได้ฉีดให้กับทุกคนนั้นได้ผลมีภูมิคุ้มกันจะเป็นตัวชีวิตได้จะเป็นตัวชีวัดได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังเร่งทําในเรื่องนี้อยู่และกําลังเร่งขึ้นทะเบียนวัคซีน และนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนของบริษัทจอร์ซันแอนจอร์ันนั่นเท่ากับว่าเรามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นและก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของวัคซีนตราบใดที่ผู้ผลิตวัคซีนนะคะยื่นเอกสารเข้ามาถ้าทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเราจะอนุโลมโดยเร็วและนอกจากนั้นนะคะคุณอนุทินยังยืนยันอีกด้วยแหละค่ะว่า ส่วนใหญ่วัคซีนนะคะที่กว่าจะมาถึงมือเราใช้เวลามากแล้วก็กว่าจะผ่านขั้นตอนของอยอยไทยนะคะผ่านขั้นตอนของอยอยไทยเนี่ยก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหากอนุญาตให้มาใช้ได้นะคะแสดงว่ามีความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วและยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่กระทรวงสาธารณนะสุขนั้นดําเนินการมาก็ถือว่าเกินเป้าหมายทั้งเรื่องของการพัฒนาการเข้าถึงวัคซีนและความรวดเร็วเกินคาดกว่าที่กระทรวงสาธารณนะสุขตั้งเป้าเอาไว้ด้วยซ้ำนะคะซึ่ง ปัญหาที่ต้องทําให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยิ่งฉีดได้มากฉีดได้เร็วและมีประสิทธิภาพก็จะทําให้เปิดประเทศได้เร็วซึ่งวันนี้นะคะทางสถานเอกชทูตก็เริ่มมาพูดคุยกันแล้วค่ะในเรื่องของการพิจารณาการเข้าประเทศนะคะซึ่งวันนี้ประเด็นเรื่องของการเตรียมเปิดประเทศเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะโดยในหน้าหนึ่งสพิมอย่างกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะบอกว่าสปส เขอเปิดประเทศปลุกเศรษฐกิจนำร่องภูเก็ตจ,จังหวัดต้นแบบสุพัฒนพงษ์ตั้งเป้าดัน GDP โต4%วันนี้จะมีการประชุมสปสแล้วก็จะมีการนําเรื่องของการวางแผนเปิดประเทศเนี่ยน,นะคะเข้าสู่ที่ประชุมแล้วค่ะคะุณฝั่งคุณนนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือว่าสวศในวันนี้นะคะที่จะมีการประชุมกันโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยในที่ประชุมค่ะจะมีการพิจารณานะคะเกี่ยวกับแนวทางความเป็นไปได้ในการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเพื่อเลยนะคะนำร่องเลยค่ะที่จะได้รับนะคะผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 เนี่ยนะคะ าสาหรับจังหวัดภูกเก็ตเได้รับผลกระทบนะคะอย่างหนักจากโควิด19แต่ว่าก็จะเป็นจังหวัดนําร่องก่อนใครก็เพื่อนเลยนะคะเพื่อเปิดรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดด้วยเพื่อนามากําหนดนโยบายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ตรงจุดรวมไปถึงติดตามความคืบหน้าค่ะของมาตรการที่ทําไปแล้วเพื่อประเมินผลนะคะต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งจะได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งการลดข้อจำกัดในการประกอบกิจการของคนต่างด้าวการทบทวนสิทธิประโยชน์ในาทางภาษีโดยเฉพาะในสาขาเป้าหมายและการปรับปรุงระบบศุลกากรและพิธีการศุลกากรนะคะควบคู่กันไปกับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนและก็ต้นทุนให้กับนักลงทุนค่ะ ส่วนทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเตรียมรายงานนะคะให้ที่ประชุมเนี่ยรับทราบแนวทางเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมาจากประเทศต้นทางครบ2โดสแล้วก็สามารถที่จะมาเที่ยวไทยได้ค่ะโดยไม่ต้องกักตัวแต่ว่าจะทำเป็นเซ็นสป็อกนะคะหรือว่าการจำกัดพื้นที่เพื่อทำการทดสอบเบื้องต้นละค่ะซึ่งก็มองว่ามี3าพื้นที่ด้วยกันที่พร้อมก็คือภูเก็ต ชนบุรีพัทยาเชียงใหม่นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าทดลองทำเรื่องนี้แล้วต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ได้อย่างน้อย70%สค่ะส่วนตัวก็มองว่าอยากให้เริ่มได้ในไตรมาสที่3ปีนี้ส่วนทางด้านนะคะของคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทางด้านของสภาอุตสาหกรรมนะคะแห่งประเทศไทยเนี่ย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมกันกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากหลายสมาคมยื่นหนังสือค่ะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อขอให้มีการจัดสรรวัคซีนลงไปในจังหวัดท่องเที่ยวเพื่อฟื้นนะคะการท่องเที่ยวให้กลับมาและก็ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาเปิดประเทศค่ะรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนี่แหละค่ะก็ เป็นประเด็นนะคะความเคลื่อนไหวของการเปิดประเทศที่มีกันออกมาและยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะตอนนี้กับเรื่องของวัคซีนในบ้านเรานั้นทางกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการรายงานถึงสถานการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โด้วยบอกว่ามีการฉีดวัคซีนสะสมกันตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่24มีนาคมตอนนี้ฉีดไปแล้วนะคะ1 2ดแสนโดสค่ะ1 2 6 0งโดส แยกเป็นผู้ได้รับวัคซีนเน่นะคะเข็มที่1กับเข็มที่2นะคะก็ไล่เรียงรายละเอียดกันออกมาแต่ทีนี้ก็จะมีบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังก็ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงนะคะที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการนะคะหลังจากที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็ปรากฏจะมีน่นะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ26บหปีหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปประมาณสัก10นาทีค่ะ มีผื่นแดงคันนะคะบริเวณที่ฉีดแล้วก็ศีษะแดงร้อนบริเวณหูแล้วก็ใบหน้าหูและตาบวมเล็กน้อยและต่อมาก็มีไข้ปวดเมื่อยนะคะเนื้อตัวเวียนศีษะคลื่นไส้อาเจียนใจสัน่นหายใจไม่สะดวกก็ได้รับยาเข้าทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็พักสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินประมาณสีชั่วโมงอาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะอีกรายหนึ่งก็คือนะคะเพศหญิงอายุ30ปีจังหวัดราชบุรีคนนี้ปฏิเสธนะคะ ประวัติโรคประจำตัวและประวัติแพ้ยาหรือว่าแพ้อาหารปรากฏหลังจากที่ฉี30นาทีมีผื่นนูนแดงขึ้นบริเวณคอหลังแขนหน้าอกและก็คันทั้งตัวแล้วค่ะรู้สึกว่าหน้าบวมคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียนจุกแน่นบริเวณลิ้นปีจุกแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยก็ได้รับยาเข้าทางหลอดเลือดดำ รับเอาไว้สังเกตอาการที่โรงพยาบาล1คืนอาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้ในที่สุดแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย